โอเคเราไปที่คุณเทพไทยเสนพงศ์ก่อนนะโอ้โหไปฟังอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องฟังหลายๆมุมเพราะเขามีความหลากหลายทางความคิดครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเติมศักดิ์คุณอุษณีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ล่มเพราะอะไรครับไม่ใช่ล่มนะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้ประชุมเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดนี่เป็นคำผมโค้ดมาจากคำพูดในการพักแจ้งในที่ประชุมนะครับเพราะว่าเรานัดหมายกันว่าเราจะมีการประชุมเพื่อที่จะหาข้อสรุปเรื่องการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ตามเขายกขันหมากมาขอเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราก็รอนะครับว่าเราจะสรุปกันอย่างไรก็ให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยประชุมก่อนหาข้อสรุปในส่วนของกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มาประชุมร่วมกับสสแล้วก็สสก็มารอกันตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมอภิปรายแสดงความเห็นนะครับต่อที่ประชุมเพื่อที่จะหาข้อสรุปในวันนี้พอกรรมการบริหารประชุมเสร็จแล้วก็เชิญสสเข้าร่วมประชุมนะครับพอเข้าร่วมประชุมก็ท่านผู้อำนวยการพรรคก็แจ้งว่าต้องขออภัยไม่สามารถประชุมร่วมได้เนื่องจากเลขาธิการพรรคแจ้งมาว่าจำเป็นต้องเลื่อนประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับครับถ้าให้คุณเทพไทยประเมินเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีของในฝั่งพลังประชารัฐที่มาคุยกับประชาธิปัตย์เนี่ยตกลงในพรรคเขาเองก็ไม่ลงตัวกับข้อตกลงนั้นหรือเปล่าครับคือถ้าให้ผมสันนิษฐานนะครับคือพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเข้าไปร่วมในการเจรจากับพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับก็มอบหมายเลขาธิการพรรคเพียงท่านเดียวไปแต่ว่าที่เรารู้กันมาก็คือว่าหนึ่งก็ในพรรคพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายขั้วหลายมุ้งหลายแก๊งนะก็อาจจะมีการต่อรองแน่นอนล่ะทุกคนก็อยากจะได้กระทรวงดีๆเข้าอยู่ในขั้วของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะไม่พอใจในบางกลุ่มอาจจะไม่พอใจกับตำแหน่งแล้วก็อาจจะต้องการจะแลกกับตำแหน่งในส่วนของประชาธิปัตย์อะไรในทำนองนี้ซึ่งเราก็ไม่มีความคืบหน้าเลยเพราะว่าตั้งแต่เราประชุมพรรคครั้งล่าสุดที่มีมติสนับสนุนท่านชวนไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยอย่างเป็นทางการนะครับรอกันอยู่แล้วก็มอบหมายเลขาธิการพรรคไปเจรจาแล้วก็วันนี้ก็นัดว่าเอาละวันนี้เลขาธิการพรรคจะมารายงานข้อมูลแล้วก็เพื่อเตรียมการอภิปรายแล้วก็เพื่อตอบข้อสักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ไปมาเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเมื่อวานมาขอแล้ววันนี้ก็เราก็รอขันหมากมาไม่ครบแล้วก็มันไม่ขันหมากใช่ไหมฮะไม่ขันหมากมาเจ้าบ่าวไม่มาเจ้าสาวก็จัดเลี้ยงโต๊ะจีนเก้อเลยใช่ไหมแล้วใครจะรับผิดชอบค่าจัดเลี้ยงเนี่ยค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะถ้าเป็นการแต่งงานผู้บ่าวสาวนะตามที่เขาสมมุติเนี่ยนะแล้วถ้าหากว่าเจ้าบ่าวเรารอเจ้าบ่าวบอกยังไม่มีกำหนดเลยว่าจะมาแต่งเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าสาวมีคนอื่นมาขอเจ้าสาวจะหนีตามผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาที่ประชาธิปัตย์นะวันนี้ประชาธิปัตย์พร้อมจะคุยทั้งหมดนะแล้วก็หลายคนมากดดันประชาธิปัตย์ว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์ทำไมยึดยักเล่นตัวหรือเปล่าต่อรองมากไปเปล่าเป็นการเมืองมากไปเปล่าไม่เห็นแก่ประเทศชาติหรือยังไงจริงๆไม่ใช่เราก็พร้อมที่จะคุยแล้วก็ที่จะมีมติจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องของมตินะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมจะคุยแล้วเราเปิดแล้วแต่ว่าข้อมูลเงื่อนไขมันไม่มาให้เราประชุมได้เราก็ต้องเลื่อนไปทำไงได้ล่ะครับครับทีนี้ถ้าตัดเรื่องเงื่อนไขของพลังประชารัฐออกไปสมมุติว่าต่อให้ลงตัวเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยแต่ปัญหาภายในประชาธิปัตย์ว่าร่วมไม่ร่วมเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าถ้าร่วมคุณอภิสิทธิ์ก็จะลาออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเราประเมินข่าวนี้ยังไงแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพรรคมากน้อยแค่ไหนครับคุณเทพไทยคือก็เป็นข่าวนะผมก็อยู่กับคุณอภิสิทธิ์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เพ่งพลายเรื่องนี้เลยนะก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะเพียงแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้แสดงออกได้อภิปรายได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะไปต่อสู้กันทางความคิดเพื่อจะหาข้อสรุปหามติคุณอภิสิทธิ์ก็เคารพมติจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยก็เป็นเรื่องของ สมาชิกนะโดยไม่ได้มีความแตกแยกหรือว่าต่อรองอะไรทั้งสิ้นในหมู่ประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่บอกคุณอภิสิทธิ์เป็นไงคือต้องยอมรับว่าคุณอภิสิทธิ์ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของพรรคนะครับและก็ยังมีอนาคตอีกกับพรรคเพราะท่านอายุก็ไม่มากนะแล้วก็ท่านก็งานในสภางานนิติบัญญัติเนี่ยท่านก็โดดเด่นท่านก็เก่งทุกครั้งเวลาประชุมสภาประธานสภามีปัญหาอย่างที่คุณเสริมศักดิ์คุณอุษณีเห็นนะคุณอภิสิทธิ์ก็จะขึ้นมาให้ข้อคิดให้แสดงความเห็นเตือนสติประธานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีคุณอภิสิทธิ์เราก็เชื่อว่าเราก็เสียดายบุคลากรของพรรคนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นการชัดเจนตามข่าวเลยครับคุณเทพไทยครับถ้าวันนี้มีการประชุมคุณเทพไทยจะเสนอยังไงครับเรื่องร่วมไม่ร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลอะไรครับผมก็เสนอก็หนึ่งผมเสนอว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคได้ประกาศในตอนหาเสียงแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติคำพูดของหัวหน้าพรรคและเราก็ต้องรักษาสัญญาประชาคมที่ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับและเราต้องยืนยันในคำประกาศของหัวหน้าพรรคเราก็ถือว่าเหมือนกับคำประกาศของพรรคก็ท่านหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะครับอันนี้เราต้องรักษาเราก็ร่วมไม่ได้สองผมคิดว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ปฏิญญาอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ10ข้อที่ตั้งรัฐมาตั้งแต่6เมษายน2489 73ปีชัดเจนที่สุดก็คือว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลที่เป็นเผด็จการทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าที่พลเอกประยุทธ์ลงมาครั้งนี้เนี่ยหรือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญปี 60 ชัดเจนที่สุดเพราะจะอ้างว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานคสช.แต่งตั้งสว 250 คนให้มาเลือกนายกรัฐมนตรีได้นายกรัฐมนตรีที่เลือกก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือชัดเราก็บอกว่าก็ขัดกับดุลการของพรรคนะครับสามเนี่ยผมคิดว่า3,900,000คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มอบให้กับประชาธิปัตย์โดยจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์มีเสียงสนับสนุน9 ล้านถึง 11 ล้านอยู่ประมาณนี้ทุกครั้งครั้งนี้ลดเหลือ3.9 ล้านนั่นแสดงว่า4-5 ล้านไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์ต่อไปเนี่ยต้องถามว่าหัวอกของ3.9 ล้านที่อยู่กับเราเคียงบ่าเคียงไหลกับเราเนี่ยเราจะตอบเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ร่วมแล้วก็สี่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะครับเมื่อก่อนท่านเป็นคนกลางมาเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยท่านประกาศตัวชัดเจนเลือกข้างแล้วเพราะท่านได้ยอมให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอชื่อตัวท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนกลางท่านมาจากกรรมการมาเป็นผู้เล่นซะเองมาเป็นคนเขียนกติกาซะเองผมคิดว่าก็จะเพิ่มความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เพราะไม่อยากให้สังคมเนี่ยขัดแย้งต่อไปผมเนี่ยก็ท่านเห็นด้วยกับแนวความคิดของอาจารย์พิชัยเมื่อเช้าแล้วนะที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ถอยออกไปพรรคเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านไปที่เหลือก็มาคุยกันนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างสนับสนุนแล้วและพรุ่งนี้ผมก็คิดว่าผมก็จะพูดขยายผลให้ดร.พิชัยนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยผมว่าที่ผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็เพราะว่า5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้มาตรา 44ภายใต้ไม่มีการตรวจสอบภายใต้ไม่มีฝ่ายค้านภายใต้บ้านเมืองสงบพลเอกประยุทธ์ทำได้แค่นี้เศรษฐกิจก็เสียหายอะไรก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดการปฏิรูปก็ไม่เสร็จอนุก็ไม่เสร็จไม่ได้สักอย่างไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าถ้าเป็นต่อ4 ปีเนี่ยมันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลข้อที่5วันนี้ผมเพิ่มมา2 ข้ออีกว่าเป็น7 ข้อนะครับก็คือว่าพลเอกประยุทธ์มาพูดเมื่อวันนี้ว่าการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคท่านจะต้องเป็นคนคัดรัฐมนตรีเองจะเคาะเองนั่นก็คือถือว่าเป็นงานไม่ให้เกียรติ นะครับไม่ได้เกียรติพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลเขาคัดคนของเขาโดยความจำเป็นโดยเหตุผลโดยคุณภาพโดยข้อจำกัดอะไรภายในของพรรคเหล่านั้นแล้วแต่ว่าท่านมาอ้างบอกว่าท่านขอคัดเองอันนี้ผมถือว่าเป็นการแทรกแซงพรรคการเมืองเป็นการครอบงำเป็นการแทรกแซงเป็นการกดดันอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่ถูกนะครับข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่7วันนี้ที่เพิ่มมาก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอเงื่อนไขฝากไปทางเลขาธิการพรรคบอกว่าจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญด้วยภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยในหลายประเด็นแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบอกโอเคเงื่อนไขนี้ก็อยากจะทำแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่การเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลนะท่านก็ประกาศผมดูจากข่าวว่าท่านบอกว่าไม่ใช่เงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลนั่นก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องกลับมาพิจารณาใหม่เพราะประชาธิปัตย์ได้มอบประเด็นนี้ไปกับคนเจรจาว่าก็ควรที่จะไปเจรจาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นเรื่องที่สังคมต้องการสังคมที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่าเราต้องนำมาถกเถียงแล้วก็ทบทวนท่าทีของเราไปครับผมจะเสนออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าผมจะเสนอเรื่องนี้ที่คุณเติมศักดิ์ถามว่าถ้าพูดเรื่องนี้ผมจะพูดยังไงผมก็จะพูดแนวนี้ครับในที่ประชุมนะครับครับเมื่อกี้คุณเทพไทยพูดถึงข้อเสนอของอาจารย์พิชัยที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็วางมือเสียสละวางมือพรรคเพื่อไทยก็เสียสละประกาศไปเป็นฝ่ายค้านแล้วให้พรรคที่เหลือเนี่ยเขามาคุยกันเจรจากันเองเนี่ยถ้าใช้สมการเนี่ยมันจะง่ายขึ้นใช่ครับผมคิดว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือคู่ขัดแย้งใช่ไหมฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับคู่ขัดแย้งแล้วคุณก็หวาดผวากลัวคุณทักษิณเพราะคุณเป็นข้อปัญหาของการเมืองในขณะนี้คุณก็ถอยออกไปทั้งสองฝ่ายถอยออกไปก็เหลือตรงกลางนี้ก็มาคุยกันผมว่าอันนี้แหละมันลงตัวได้และมันง่ายแล้วมันก็สามารถเดินไปได้นะครับผมก็เลยด้วยผมเลยสนับสนุนแนวความคิดนี้ครับมันก็คล้ายๆกับรัฐบาลปรองดองแห่งชาติที่ผมเคยเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าอันนี้มันทำให้แคบกว่านะมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันอยู่ในวงของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับนะครับคุณเทพไทยจนถึงตอนนี้คิดว่านายกคนนอกนี่ยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมครับคือถ้ามันขัดแย้งกันแบบนี้เสียงมันสิ่มน้ำแบบนี้พรรคการเมืองไม่ยอมรับกันแบบนี้นะครับรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่มีเสถียรภาพแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคหันมาเถอะมาจับมือกันมาพูดคุยกันแล้วก็เอานายกคนกลางก็ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับมันมาได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้และผมก็เชื่อว่าประชาชนต้องการเพราะประชาชนต้องการให้บ้านเมืองให้รัฐบาลมีเสถียรภาพให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจในการที่จะไปบริหารประเทศนะครับแล้วก็ไม่ให้มีความขัดแย้งแล้วก็ทุกฝ่ายมารวมกันเป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติมีนายกคนกลางภารกิจสำคัญ2ข้อแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วปั๊บ2 ปียุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาเดียวกันผมว่าเนี่ยมันเป็นธรรมที่สุดและมันดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับคุณเติมศักดิ์สุสนีครับครับคุณจุรินทร์จำได้ว่าคุณจุรินทร์เคยพูดไว้ตอนปราศัยหาเสียงว่าตอนนี้ประชาชนก็มีทาง3 แพร่งนะฮะคือประชาธิปไตยทุจริตที่นำไปสู่การยึดอำนาจประชาธิปไตยวิปริตที่คนเดียวมาตั้งสว250เพื่อมาตั้งตัวเองเป็นนายกเนี่ยหรือประชาธิปไตยสุจริตประชาธิปัตย์ก็เจอกับ3 แพร่งนี้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเลือกทางใดทางหนึ่งนี่ก็จะกลายเป็นว่าไปสนับสนุนประชาธิปไตยวิปริตหรือไปสนับสนุนประชาธิปไตยทุจริตใช่คลิปนี้ก็กำลังแพร่หลายอยู่ก็เป็นการปราศัยของคุณจุรินทร์ที่อำเภอทุ่งสงวันเปิดปฏิญญาทุ่งสงนะครับปฏิญญาทุ่งสงนะครับปฏิญญาทุ่งสงวันนั้นก็ใช่ฮะก็ประชาธิปัตย์เราก็มีข้อจำกัดมากนะพูดจริงๆวันนี้จะออกซ้ายก็ถูกด่าออกขวาก็ถูกด่าละนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นข้อเสนอของรัฐวิชัยเนี่ยผมว่าดีที่สุดหรือว่าเป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติที่ผมนำเสนอเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีสุดและทุกฝ่ายก็ไม่เสียหายมันก็วินวินกันทุกฝ่ายบ้านเมืองได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ตอนนี้ประชาชนเขารอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไงแต่ว่าจนถึงวันนี้1-2 เดือนยังไม่ได้อีกแล้วจะท่าทีว่าอีกยาวเพราะแกนนำของพรรคพลังประชารัฐให้คำตอบกับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า ยังไม่มีคำตอบอ่ะเราก็ต้องเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดอ่ะแล้วมันเมื่อไหร่มันจะจบแล้วเนี่ยผมก็เลยว่าเอาหนักเขาเรียกอะไรช่องทางของการเป็นรัฐบาลของแบบดร.พี่ชายหรือว่ารัฐบาลรองดองแห่งชาติแบบของผมนำเสนอเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้และเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็แล้วก็จะขายความคิดย้ำความคิดนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับคุณเทพไทยใช่ครับผมคิดว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาแล้วเมื่อก่อนผมพูดคนอาจจะหัวเราะเพราะตอนนั้นทุกคนหมายมั่นปั้นมือว่ามันไปได้มันเดินได้แต่ว่าวันนี้มันเจอจากนั้นจริงๆเห็นอยู่ผลการเลือกตั้งรองประธานสภาคนที่หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคอนาคตใหม่นี่อันนี้ชัดเจนเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคคู่อนุนเนี่ยล้วนๆแล้วก็ชนะกัน248กับ246แค่2คะแนนและก็ไม่ถึง250ด้วยซ้ำไปอันนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงคะแนนที่สนับสนุนรัฐบาลพลังประชารัฐมีอยู่248จริงๆเพราะนี่เป็นการลงคะแนนลับหรือว่าเป็นสามารถวัดเป็นดัชนีวัดได้เลยว่าเขามีคะแนนเสียงอยู่เท่าไหร่แล้วก็มันห่างกันแค่2คะแนนมันห่างแค่2คะแนนประธานสภาก็เป็นคนกลางจะอีกอะไรอีกเนี่ยนะแล้วรัฐบาลแบบนี้ไม่มีเสถียรภาพแน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนแหละครับครับเอาละครับวันนี้ตามนี้ก่อนนะครับคุณเทพไทยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับ